าดใจหลายอย่างนะคะเพราะลูกแม่เป็นเด็กดีเด็กน่ารักแม่ไม่รู้จะอยู่ทำไมแม่เป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้แม่น้องจ๋ายังทำใจไม่ได้ร่ำไห้หนักหลังเข้าพบบิ๊กโจ๊กขอให้ช่วยสืบคดีลูกสาวตกตึกชั้น33เสียชีวิตที่มาเลเซียเนื่องจากคาใจและเชื่อว่าลูกสาวถูกทำร้ายโดยผลชันสูตรเบื้องต้นจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพบมีแผลถลอกฟกช้ำเป็นรอยคูดทั่วตัวที่คางไหล่ก้นหลังต้นแขนและขาหนีบซึ่งเกิดจากการถูกของแข็งที่ไม่มีคมก่อนเสียชีวิตซึ่งทางด้านของนางปวีณาหงสกุลก็ขอให้บิ๊กโจ๊กขอผลชันสูตรศพรอบแรกจากประเทศมาเลเซียกลับมาทำคดีให้กระจ่างหลังจากนี้บิ๊กโจ๊กเตรียมบินไปมาเลเซียด้วยตัวเองเป็นคนไทยที่เป็นเพื่อนเล็กๆอ่ะสมัยเด็กๆด้วยกันเขาก็ไปมีแฟนเป็นชาวมาเลเซียที่นู่นแล้วก็เปิดร้านน่าจะร้านเหล้าหรืออะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ชวนน้องเขาก็บอกน้องจ๋าเนี่ยก็สนิทกันก็เลยบินไปตอนปลายปีอะนะสักเดือนธันวาเนาะปลายเดือนธันวานี่เองอะไปแล้วก็คงจะไปนั่งแล้วเพื่อนน้องจ๋าเนี่ยนะเมื่อสองวันเนี่ยโทรมาที่มูลนิธิเนี่ยก็ได้พูดสายด้วยนะก็ถามเราก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าน้องจ๋าออกไปกับแขกสองวันกลับมาก็เบลออะไรเงี้ยนี่คำพูดของเพื่อนนะเพื่อนน้องจ๋าพูดให้ฟังเขาก็เลยดูแลจนกระทั่งดีขึ้นละพอดีขึ้นปั๊บเขาก็เลยพาน้องจ๋าได้ขึ้นไปชั้นที่33เราก็บอกชั้นที่33ห้องเนี้ยเป็นห้องของใครเขาบอกห้องของเขาห้องของเขาก็คือห้องเพื่อนน้องจ๋าเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วตกได้ยังไงเขาบอกว่าเขาก็ลงมากับเพื่อนกับแฟนเขาไปซื้อของพอขึ้นไปก็เห็นน้องจ๋าตกตายไปแล้วเสียชีวิตแล้วมีร่องรอยช้ำตามตัวก่อนเสียชีวิตนะคะคือมีร่องรอยเนี่ยโดนกระทำเนี่ยก่อนเสียชีวิตเขาก็บอกว่าน้องจ๋าเนี่ยทำลายตัวเองนั่นคือสิ่งที่ เพื่อนพูดนะคะเป็นเด็กดีเด็กน่ารักแม่ไม่รู้อะไรเลยค่ะแม่บอกว่าไปแม่ไปขายทุกวันก็ส่งไลน์ให้เขาทุกวันแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกแม่ไปไหนแม่นึกว่าอยู่โคราชแม่ไปเป็นแม่ค้าปลูกผักขายแม่เป็นแม่ค้าไปขายตลาดสดทุกวันแม่ก็จะส่งรูปให้เขาแม่จะสู้นะแม่รักหนูเสมอนะลูกเขาก็จะบอกว่าหนูรักแม่เสมอนะแม่เราจะติดต่อกันตลอดไม่เคยคิดเลยว่าจะโชคร้ายอย่างนี้แม่ใช่ที่สุดการแสดงเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนชีวิตแม่ให้เขาแม่ไม่รู้จะอยู่ทำไมแม่เป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้ปกป้องลูกไม่ได้แม่อายเหลือเกินเกิดมาชาตินี้แม่อยากจะบอกวิญญาณเขาว่าหนูเป็นสุขเป็นทุกข์นะลูกแม่จะทำบุญใส่บาตรให้พ่อแม่ปฏิบัติอยู่แล้วแม่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าท่านจะใจร้ายกับแม่อย่างนี้คุณแม่ต้องอดทนนะครับนะเดี๋ยวผมดำเนินการให้นะครับทั้งคุณพ่อนะคุณพ่อต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะครับนะ